สวัสดีครับกลับมาพบกับพาเพื่อนตกปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรามาตกกันอยู่ที่บางปะอินนะครับตรงอยุธยานะครับหมายวันนี้ของเราก็บรรยากาศสบายๆเนาะริมเขื่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนท่าเรือนะครับวันนี้เรามาถึงกันก็ตั้งแต่ช่วงประมาณ 8:30 นแล้วนะครับทางเข้าสะดวกนะครับแล้วก็น้ำยังไม่ท่วมนะวันนี้ครับก็งั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยมีใครมากันบ้างนะครับแล้วนะใครมากันบ้างมี2น้านะครับน้ากับน้าเบียร์เราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราเตรียมอะไรยังไงและลงกันกี่คันนะครับน้าเบียร์น้าเบียร์ครับสวัสดีครับวันนี้ลงกี่คันกันนะลงคันเดียวพอลงคันเดียวพอใช่ไหมใช่ก็มีน้าเบียร์นะครับแล้วก็มีคือหล่อเรานะฮะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าลงกี่คันวันนี้ลงสองคันสองคันนะครับเอาบึกเลยเอาบึกเลยก็ผมเองก็ลงสองคันปอดปะไหลทีเลยนะไม่มันไหลทีแล้วมันกระตุกไปทีแล้วโอเคงั้นก็ตอนนี้เวลาประมาณ 9:00 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับเดียวอย่างนี้ไม่สั่นเลยสั่นสั่นแล้วสั่นสั่นจริงไหมจริงจริงเสียเลยนะสว่างปะวะได้อยู่หรอถึงจริงด้วยปลาตัวแรกของไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้กบไอ้กบเล็กเดี๋ยวข้างหรือเดี๋ยวปลาปลาดีที่เดียวโอ้โหครับก็เมื่อกี้นี้เราได้ตะกบไปตัวหนึ่งนะครับก็ตกมาน่าจะเกือบชั่วโมงนะครับมาตัวแรกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวมันจะมีไซส์อื่นอีกไหมนะครับตอนนี้เมื่อเช้าเราใช้ตะก้อใช่ไหมแล้วก็ชิ่งไว้ประมาณ30เซนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่กันดูนะครับเป็นตะก้อวิ่งแล้วก็เหน็บขนมปังแล้วมาดูกันหลังจาก10โมง10นาทีไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวข้าวนะเกี่ยวปากเลยเกี่ยวปากโลกแล้วดูตัวปลาอ่ะจิ๊บเอานั่นคีบปากเลยจิ๊บระวังตัวนั้นเป็ดเกี่ยวนะวางมันได้ไหมจัดการเองวางมันได้ปล่อยมันกลับไปไหวที่อ่ะอีกหนึ่งแต้มหรือไม่ครับนี่จิ๊บเต็มหน้าปกเลยครับอะไรวะ
จานที่3นะครับออกแล้วไม่ต้องตีไกลตีใกล้ๆนะอีกตัวนึงครับตอนนี้เวลาประมาณ 11:15 นะครับก็เดี๋ยวมาดูคันเด็ดกันนะตอนนี้ก็วางเรียงกันแล้วเนาะเหมือนจะเจอแล้วว่าปลามันอยู่โซนเนี่ยไม่ไกลมากคล้ายๆเรือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรารอนะไม่ได้ทำก็เก็บขยะนะฮะมีขยะมาติดคำถามครับจ้าว้าวขยะเนาะมันขวางคันเราขึ้นฝั่งนี้หยอกหยอกหยอกจ้ะหยอกเพียเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้ว่าไม่เพียมาเก็บไปทิ้งที่เดียวนะดีครับหมายวันนี้ดีมากเลยมันไม่มีผักตบเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีอยู่นะครับไม่ร้อนจนเกินไปเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเราจะตกกันถึงประมาณสักบ่าย1บ่าย2ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เยอะไหมวันนี้นะครับตัวที่4นะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่าย 2:15 นะครับก็ได้เวลานะครับตามที่ตกลงกันไว้เนาะไม่ได้ตกแบบทั้งวันเนาะวันนี้จะได้ไปนั่งพักผ่อนกันนะครับก็นี่นะเบียร์ก็เตรียมเก็บปรุงเก็บของเรียบร้อยนะครับวันนี้หมานะครับนะเงียบๆเก็บเลยยุทธ์เทพนะครับก็งั้นเดี๋ยวเราไปดูแต้มรวมกันดีกันไม่ดีที่ร้อนที่ขายแต่หมายดีนะครับคนมาตกกันเยอะมากแต่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเก็บมีก็เป็นปลามีกระพงนะแล้วก็ตะโกเล็กๆนะครับ3-4 ตัวโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรกันกินนะครับเดี๋ยววันนี้มีซูเชฟมานะครับเชฟเบียร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันปลาผัดพริกปลาผัดพริกคือแต่พริกอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยทอดก่อนแล้วมาผัดใช่ครับทอดก่อนแล้วมาผัดครับต้องลองครับเหมือนร้านอาหารเลยว่ะผัดบวกไปเรื่อยๆทำอาหารอร่อยพี่แค่นี้อร่อยจริงบวกแล้วตอนที่พี่กินแม่งติดเลยอร่อยอร่อยมากครับนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราหาปลามาทำเมนูใหม่รอบหน้าเป็นต้มนะต้มไหมงานต้มงานต้มต้องเป็นปลาวันเสาร์อ่ะปลางานต้มเดี๋ยวต้มยำปลาม้ารอบหน้าวันเสาร์เดี๋ยวผมตีปลาม้าให้ต้มแล้วแต่ต้มยำปลาม้าโอเคครับเป็นงานนี้ครับผม